สติรวมความรู้สึกนึกคิดต่างๆให้เป็นอย่างเดียวเห็นมีเวทนาในปัจจุบันสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายของเราเกิดขึ้นกับใจของเรากายเบาจิตเบาเราก็รู้ความรู้สึกนึกคิดต่างๆมันฟุ้งพล่านขึ้นมาอารมณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นเราก็รู้พิจารณาช้าๆด้วยสติของเราสติในปัจจุบันเท่าทันในความคิดเท่าทันในอารมณ์แล้วก็ค่อยวางสิ่งต่างๆให้ความคิดนึกอารมณ์อยู่ที่ลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกลมที่ผ่านช่องจมูกค่อยๆไหลไปตามหลอดลมทรงอกจนถึงช่องท้องเป็นลมหายใจเข้าที่สมบูรณ์เมื่อช่องท้องค่อยๆผ่อนลมย้อนกลับขึ้นมาในทิศทางเดิมผ่านทรงอกหลอดลมลำคอออกที่ปลายจมูกเป็นลมหายใจออกที่สมบูรณ์ให้เราตามดูตามรู้ธรรมชาติของลมหายใจคิดนึกอะไรก็กลับมาที่ลมหายใจเข้าออกของเราความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นก็รู้ในลมหายใจเข้าก็รู้ในลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกสติรู้สึกตัวสติรู้กายในปัจจุบันสติรู้ลมหายใจเข้ารู้อิริยาบถรู้กายในปัจจุบันมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลากายขยับอะไรมากระทบเราก็รู้รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ความรู้สึกนึกคิดรู้อารมณ์ที่ไหลออกมาสิ่งต่างๆที่มากระทบก็กำหนดรู้สิ่งต่างๆที่ปรุงแต่งเกิดขึ้นก็กำหนดรู้คำว่ากำหนดรู้คือรู้ว่ามันเกิดขึ้นรู้ชัดเห็นชัดเข้าใจได้แล้วก็วางลงเรากำลังค่อยๆปล่อยแล้ววางสิ่งต่างๆรับรู้เพียงลมหายใจเข้ารับรู้เพียงลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกผู้ที่มีความชำนิชำนาญเชี่ยวชาญในการเข้าออกสมาธิเมื่อลงมือประพฤติปฏิบัติก็ทำตามคันลองไปผู้ใหม่ก็ให้ประพฤติปฏิบัติตามไปเรื่อยพิจารณาลมหายใจเข้าพิจารณาลมหายใจออกมีตัวรู้ตามดูตามรู้อยู่ตลอดเวลาเ
ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเห็นลมหายใจของตัวเราเองรู้ในลมหายใจของตัวเราเองหายใจยาวหายใจสั้นหายใจแรงหายใจค่อยให้เราหายใจให้เป็นธรรมชาติรู้ในธรรมชาติของลมเข้าออกของเราเรามีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกเป็นเครื่องอยู่เราแค่มาตามดูตามรู้สิ่งที่เราทำอยู่เป็นปัจจุบันทำเป็นปกติเอาสติมาจดจ่อเพื่อให้ความคิดนึกอารมณ์ต่างๆค่อยๆ คลายลงวางลงลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ตามดูตามรู้ธรรมชาติของกายตามดูตามรู้ธรรมชาติของการหายใจรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ถ้าจิตมันยังปรุงแต่งมีความคิดนึกอยู่เราก็บริกรรมภาวนากำกับตามลมหายใจพอเราหายใจเข้าเราก็บริกรรมภาวนาคำว่าพุทธพอเราหายใจออกเราก็บริกรรมภาวนาคำว่าโทลมหายใจเข้าเราก็พุทธลมหายใจออกเราก็โทพุทโธตามลมหายใจเข้าออกของเราพุทโธเป็นธรรมชาติหายใจให้เป็นธรรมชาติคิดนึกอะไรก็พุทโธจิตมันส่งไปก็ดึงกลับมาที่คำบริกรรมภาวนาพุทโธให้พุทโธตามลมหายใจเข้าออกของเราลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆตามลมหายใจเร็วบ้างช้าบ้างตามธรรมชาติของกายเราตามธรรมชาติของลมหายใจอะไรมากระทบก็กำหนดรู้เสียงมากระทบก็กำหนดรู้กลิ่นมากระทบก็กำหนดรู้รู้แล้วก็ละรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็วางไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องวิตกวิจารแค่กำหนดรู้เสียงอะไรกลิ่นอะไรสัมผัสอย่างไรแล้วก็วาง
ให้จิตจดจ่อสติอยู่กับลมหายใจก็พอพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆคิดนึกอะไรก็พุทโธไม่คิดไม่นึกก็พุทโธพุทโธตามดูตามรู้ลมหายใจของเราตั้งกายตรงๆ ตั้งหน้าตรงๆ มีสติอยู่ตลอดเวลา รู้ตัวอยู่ตลอดเวลา คิดนึกอะไรก็รู้ อารมณ์รับมาเราก็รู้ อารมณ์ส่งออกไปเราก็รู้ รู้ความเคลื่อนไหวของกาย รู้ความเคลื่อนไหวของจิตเราสติรู้อยู่ตลอดเวลาลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโทลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโทพุทโธเป็นธรรมชาติของลมหายใจหายใจให้เป็นปกติหายใจให้เป็นธรรมชาติของกายพุทโธไปเรื่อยๆถ้าเราเกิดความง่วงเหงาหานอนขึ้นมามีเวทนาเกิดขึ้นก็ให้เราพิจารณาอัตถธรรมที่เราเคยรู้เคยเห็นมาธรรมะที่ครูบาอาจารย์ให้เรานั้นใช้พิจารณาเป็นเบื้องต้นก็คือผมขนเล็บฟันหนังของเรานั่นเองเราพิจารณาตามที่พระอุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์สอนผมขนเล็บฟันหนังห้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรานั้นมีอยู่เห็นอยู่รู้อยู่เข้าใจอยู่กับปัจจุบันพิจารณาอย่างไรคิดนึกอย่างไรให้เกิดประโยชน์ให้พิจารณาลงไปในหลักของพระไตรลักษณ์อันมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของมันงอกมันก็เกิดขึ้นผมมันสลอยสวยทำให้เรามีความภูมิฐานมีความมั่นใจมันก็คือความตั้งอยู่เมื่อเราไปปรุงแต่งไปตัดไปถอนหรือมันหลุดร่วงไปตามธรรมชาติแม้แต่มันเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีขาวมันก็กำลังแตกดับสลายไปความไม่ยินดีความไม่ยินร้ายในสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นผมขนเล็บฟันหนังมันก็เป็นอย่างนี้ให้เราพิจารณาดูเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสิ่งหนึ่งดับไปสิ่งหนึ่งก็เกิดขึ้นมาผมเส้นนั้นหลุดไปผมเส้นใหม่ก็งอกมาขนเส้นนั้นร่วงไปขนเส้นใหม่ก็งอกมามันมีเกิดมันมีดับอยู่ตลอดเวลาฟันที่สวยงามหลุด
มันก็งอกขึ้นมาใหม่งอกขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่สุดท้ายมันก็แตกดับหลุดไปเล็บก็ดีหนังก็ดีมันก็เช่นเดียวกันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็เป็นอย่างนั้นให้เราพิจารณาเป็นอุบายธรรมในการแก้นิวรณ์ที่เกิดขึ้นเราประพฤติปฏิบัติมาร่างกายก็อ่อนล้าอ่อนแรงไปเป็นธรรมดาเมื่อเราค่อยๆรวมจิตรวมสติขึ้นมาสติก็ขาดพลังถ้าเราพิจารณาธรรมให้เข้าใจให้เห็นให้รู้จิตก็จะมีพลังไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆที่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนความสงสัยความลังเลที่มันเกิดขึ้นมันก็ไม่ต่อยอดความง่วงเหงาหาวนอนมันก็แจ่มใสขึ้นเพราะเราเข้าใจความเป็นไปในธรรมชาติอยู่ในปัจจุบันกามฉันทะก็ดีพยาบาทก็ดีถ้าเราพิจารณาให้ดีสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเช่นนั้นเองบางครั้งก็รักบางครั้งก็ชังบางครั้งก็ชอบบางครั้งก็เกลียดมันวนเวียนอยู่อย่างนี้เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของใจเราใจที่มีอวิชชาห่อหุ้มอยู่ความไม่รู้ก็ดีความโลภก็ดีความหลงก็ดีความมีตัวมีตนทิฏฐิมานะที่อยู่ในปัจจุบันก็ดีทำให้เรานั้นหลงไปในอบายถ้าเราทำความเข้าใจดีๆเราก็จะรู้สึกเฉยๆต่อสิ่งต่างๆวันนี้ชอบไม่นานเดี๋ยวก็ชังวันนี้ชังวันนี้โกรธวันข้างหน้าเดี๋ยวก็เฉยมันเป็นสภาวะธรรมสภาวะจิตที่เป็นกับปัจจุบันเรามาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้รู้ให้เห็นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่มีตัวไม่มีตนสิ่งเหล่านี้เป็นตถตาเป็นเช่นนั้นเองเพราะเรามีเพียงลมหายใจเข้ามีเพียงลมหายใจออกเป็นเครื่องอยู่ของเราจะโกรธใครชอบใครถ้าเราปราศจากลมหายใจสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีความหมายให้เราพิจารณาใจก็จะคลายวางลงจิตก็จะมั่นคงขึ้นสติก็จะมีพลังมากขึ้นเพราะเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีผลสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนของเราปล่อยได้วางได้ละได้ใจก็เบาลงกายก็บางเบาลงไปในที่สุดให้เราลองพิจารณาดูการพิจารณาของเราก็ต้องระวังระวังตัววิจิกิจฉาคือความฟุ้งซ่านรำคาญใจเราพิจารณาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่เราก็ต้องระวังความไม่ยึดมั่นถือมั่นของเราบางครั้งเราไม่คิดว่าเราจะยึด
เราไม่คิดว่าเราจะถือเป็นตัวเป็นตนของเราแต่เมื่อเราวางลงเรากลับมีความห่วงหาอาทรต่อสิ่งเหล่านั้นเพราะเรายังมีความอาลัยอยู่เราจึงปรุงแต่งสิ่งต่างๆขึ้นมาว่าเรานั้นไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่แท้จริงแล้วเรายังยึดมั่นถือมั่นอยู่นั่นเองให้เราพิจารณาดีๆมองให้รู้มองให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เราพิจารณามีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกอยู่กับปัจจุบันลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทพุทโธตามลมหายใจในปัจจุบันปัจจุบันที่เป็นธรรมชาติของลมหายใจลมหายใจที่เป็นธรรมะเพราะธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติที่ปราศจากการปรุงแต่งพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆทำใจเฉยๆอะไรเกิดขึ้นก็กำหนดรู้พิจารณาด้วยสติของเราภูมิอัตภูมิธรรมที่เราประพฤติปฏิบัติมามากบ้างน้อยบ้างพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอะไรมากระทบก็กำหนดรู้ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปใส่ใจให้ตั้งใจอย่างเดียวมีความเพียรเป็นที่ตั้งมีความอดทนอดกลั้นเป็นเครื่องอยู่อะไรเกิดขึ้นก็รู้อะไรตั้งอยู่ก็รู้อะไรดับไปเราก็รู้ความเย็นความร้อนมากระทบกายก็กำหนดรู้ร้อนก็เฉยเย็นก็เฉยเฉยรู้ต่อสิ่งต่างๆเสียงเกิดขึ้นกระทบหูก็รู้รู้ว่าสักแต่ว่าเสียงนั่นเป็นเสียงไม่ต้องไปสนใจแค่รู้ว่ามีเสียงมากระทบรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็เฉยรู้เฉยต่อสิ่งต่างๆจิตมันปรุงแต่งอะไรก็รู้ปรุงแต่งเพราะอะไรเราก็รู้ดับที่เหตุที่มันเกิดขึ้นเราได้ยินเสียงเราไปรับรู้เสียงจิตเกิดความสงสัยขึ้นมามีวิตกวิจารขึ้นมาความคิดนึกกระปรุงแต่งขึ้นมาอารมณ์ก็เกิดขึ้นพอเราได้สติเราก็กำหนดรู้ค่อยๆถอยกลับสาวไปหาเหตุอะไรเป็นเหตุให้เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาเราก็ไปดับที่เหตุเสียงก็สักแต่ว่าเสียงเมื่อเราวางได้ละได้เหตุก็ไม่เกิดขึ้นผลก็ไม่ตามมาความฟุ้งซ่านรำคาญใจก็ไม่เกิดขึ้นกับตัวของเราเพราะเราไปดับที่เหตุที่มันเกิดขึ้นลมหายใจเข้าลมหายใจออกสติเป็นสันสติรู้ทุกขณะจิตรู้ทุกขณะลมหายใจเข้าออกสันสติรู้อยู่ทุกขณะเวลากายเป็นอย่างไรความคิดนึกเป็นอย่างไรสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรมีสติเป็นตัวรู้อยู่ตลอดเวลารู้ทุกลมหายใจเข้ารู้ทุกลมหายใจออก
เห็นทุกฉากทุกขั้นตอนของสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นอยู่กับปัจจุบันคิดนึกก็รู้ปรุงแต่งก็รู้เฉยๆก็รู้จิตว่างกายว่างก็มีตัวรู้อยู่กับปัจจุบันบางครั้งนั่งไปมีเวทนาทางกายเกิดขึ้นเป็นทุกขเวทนาความปวดความเมื่อยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นธรรมชาติของกายกายที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาพอมันไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้เคลื่อนกายจิตมันก็ดิ้นรนกายมันก็ดิ้นรนขัดขืนต่อความสงบที่เกิดขึ้นมันเคยเคลื่อนไหวไปตามใจไปตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเรามีสติอารมณ์ก็สงบลงความรู้สึกนึกคิดที่ปรุงแต่งก็ไม่เกิดขึ้นมากายมันก็ดิ้นรนบางครั้งจิตมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาเคลื่อนไหวยกนั่งยกนี่ยังไม่ปวดเมื่อยเท่ากับนั่งเฉยจิตมันปรุงแต่งจิตมันหลอกขึ้นมาขันธมารเกิดขึ้นในใจของเราถ้าเราไม่มีสติสติเป็นตัวรู้เราก็จะตามใจมารตัวนี้ถ้าเราไม่ตามใจมันลองขัดใจมันดูมารบอกให้เปลี่ยนอิริยาบถมารบอกให้เลิกละต่อการประพฤติปฏิบัติมันให้ความเห็นว่าเป็นการทรมานเป็นการทำให้ร่างกายทรุดโทรมเป็นการทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้เราลองพิจารณาดูเราประพฤติปฏิบัติร่างกายเราก็ป่วยเหมือนกันไม่ประพฤติปฏิบัติร่างกายเราก็ป่วยเหมือนกันเพราะมันเป็นธรรมชาติกายนี้มันไม่นานหนอตั้งอยู่ได้ไม่นานมีแต่ความเสื่อมอยู่ทุกวินาทีทุกนาทีประพฤติปฏิบัติมันก็เสื่อมไม่ประพฤติปฏิบัติมันก็เสื่อมถ้าเราพิจารณาให้เป็นอย่างนี้เข้าใจอยู่อย่างนี้มันจะค่อยๆถอยออกไปปวดเมื่อยก็ทนไว้อดทนอดกลั้นไว้ไม่นานเราก็สามารถข้ามเวทนาได้เวทนาทางกายเวทนาทางใจเกิดความรู้สึกอึดอัดขัดเคืองเพราะปกติจิตมันจะคิดนึกอยู่ตลอดเวลาอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดจะปรุงแต่งสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลากิเลสมันมาคอยหลอกล่อเราให้ไปทางนั้นทางนี้เราก็ลองใช้สติพิจารณาดูเหตุใดมันจึงเป็นอย่างนั้นนึกทั้งวันปรุงแต่งทั้งวันเฉยสักนาทีสองนาทีสิบนาทีสิบห้านาทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งไม่คิดไม่นึกมันจะเป็นอะไรไปไม่ตามใจมันดูใจที่มันปรุงแต่งใจที่มันชักจูงใจที่มันเป็นของเราแต่เขาเข้ามาครอบครอง
เราก็ดึงความคิดนึกมาอยู่กับตัวของเราตัวของเรามีสติสัมปชัญญะเป็นตัวรู้รู้ในขณะปัจจุบันรู้ในการประพฤติปฏิบัติอยู่กับปัจจุบันไม่ปรุงแต่งจิตเฉยๆความคิดเฉยๆมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกเป็นปัจจุบันลมหายใจเข้านึกพูดลมหายใจออกนึกโทคิดนึกอะไรก็พุทโธไม่คิดไม่นึกก็พุทโธพุทโธเป็นผู้รู้รู้อยู่ในสภาวะปัจจุบันรู้ในสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเกิดรู้เบิกบานมีปิติต่อการประพฤติปฏิบัติสุขที่เกิดขึ้นสุขที่เกิดจากความสงบสุขที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติก็ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นแต่ให้เป็นตัวรู้ว่าสุขนี้มากกว่าสุขที่เคยมาเพราะบางเบาจากสิ่งต่างๆที่เป็นเครื่องร้อยรัดมีเพียงลมหายใจเข้ามีเพียงลมหายใจออกลมหายใจเข้านึกพูดลมหายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกพุทโทตามลมหายใจของเราพุทโทพุทโทไปเรื่อยๆโทพุทโธจนลมหายใจละเอียดละเอียดขึ้นบางลงเบาลงกายเบาจิตเบาเฉยๆว่างๆลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้านึกพูดลมหายใจออกนึกโทลมหายใจเข้านึกพูดลมหายใจออกนึกโทพุทโธไปเรื่อยๆระแวดระวังอายตนะของเราหูตาจมูกลิ้นกายของเราสิ่งต่างๆที่จะมากระทบรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเรามีสติอยู่ตลอดเวลาสติรู้ต่อสิ่งที่มากระทบสติรู้ต่อสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นรู้ชัดเห็นชัดอยู่กับปัจจุบันพุทโธพุทโธไปเผลอสติไม่เป็นไรตั้งต้นใหม่ประพฤติปฏิบัติเริ่มต้นใหม่คิดนึกปรุงแต่งอะไรได้สติรู้ตัวขึ้นมาก็ลงมือประพฤติปฏิบัติใหม่การที่เราเผลอพลั้งไปบ้างการที่เราเผลอสติไปบ้างเป็นเรื่องธรรมดาการประพฤติปฏิบัติทุกครั้งเราจะเห็นข้อผิดพลาดต่างๆของตัวเรามันเป็นสภาวะธรรมที่เป็นธรรมชาติของเราเราลงมือปฏิบัติมากก็จะยิ่งเห็นชัดรู้ลึกเข้าไปเรื่อยๆถึงสิ่งต่างๆที่หน่อเนื่องอยู่ในใจของเราเราก็ค่อยๆพิจารณาสุขก็ดีทุกข์ก็ดีหรือรู้สึกเฉยๆก็ดีสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติของใจเรามีสุขมีทุกข์เป็นเครื่องอยู่ตลอดเวลาบางครั้งก็ไม่สุขก็ไม่ทุกข์เป็นอุเบกขาเฉยๆว่างๆ
ไม่นานเดี๋ยวก็สุขไม่นานเดี๋ยวก็ทุกข์เวลามันมีสุขความทุกข์ความรู้สึกเฉยๆก็จะไม่เกิดขึ้นเวลามีความทุกข์ความสุขความรู้สึกเฉยๆก็จะไม่เกิดขึ้นหรือแม้แต่ความรู้สึกเฉยๆเป็นอุเบกขาเกิดขึ้นสุขทุกข์ก็หายไปมันเป็นธรรมชาติของสภาวะธรรมในจิตของเราสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องกังวลแต่ให้เรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเพราะเราไม่สามารถยึดสุขไว้ได้ไม่สามารถยึดทุกข์ไว้ได้หรือแม้แต่อุเบกขาเราก็ไม่สามารถวางเฉยต่อสิ่งต่างๆได้บางครั้งก็วางได้บางครั้งก็วางไม่ได้เราค่อยๆทำความเข้าใจเราค่อยๆทำสติให้มีพลังมากขึ้นเราก็จะมองเห็นชัดขึ้นเข้าใจมากขึ้นให้เรานั้นพิจารณาดูทุกสมุทัยนิโรธมรรคมันเป็นอย่างนั้นทุกเกิดขึ้นย่อมมีหนทางดับทุกเมื่อทุกนั้นดับไปแล้วสิ่งต่างๆเป็นอย่างไรสิ่งต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นเพราะเรามีมรรคเป็นหนทางในการแก้ไขในการทำให้ทุกนั้นหมดไปในที่สุดพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้คิดนึกปรุงแต่งอะไรก็รู้รู้พุทรู้โธอยู่ตลอดเวลาประพฤติปฏิบัติไปเกิดความพยาบาทขึ้นในใจจิตมันปรุงแต่งขึ้นมาโดยที่เราขาดสติเราก็ลองพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราตัวตนของเราไม่มีความพยาบาทไม่มีความยินดีพอใจมันมีแต่ความเฉยๆอยู่เราลองปล่อยวางรู้จักให้อภัยให้มันแล้วแล้วไปให้มันผ่านไปเหมือนสายลมลมจะแรงอย่างไรเมื่อมันพัดผ่านตัวเราไปแล้วเราก็ไม่สามารถไปยึดมั่นถือมั่นได้แต่ขณะที่มันกระทบกับตัวของเราความแรงของลมย่อมทำให้เรานั้นหวั่นไหวไปในขณะนั้นแต่ชั่วครู่ชั่วยามเมื่อเรารู้จักปล่อยวางรู้จักเฉยๆต่อสิ่งที่มากระทบสิ่งเหล่านั้นมันก็ผ่านเลยไปในที่สุดเราไม่สามารถไปยึดมั่นถือมั่นมันได้หรือไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งเหล่านั้นเป็นตัวเป็นตนของเราอารมณ์ความโกรธโกรธเพราะเรานั้นมีฐานะที่ดีกว่าเรามีความโกรธเกิดขึ้นเพราะเขาทำให้เราเกิดความไม่พอใจเกิดความไม่ยินดีต่อสิ่งต่างๆเราก็ต้องพยายามทำความเข้าใจตัวของเราเราไปรับรู้เราไปรู้เห็นเราไปยึดมั่นในสิ่งเหล่านั้นเหมือนเราเอาไฟมาสุมตัวของเราเราก็เติมเชื้อด้วยการปรุงแต่งเข้าไปอีกไฟไม่เคยอิ่มเชื้อยิ่งมีเชื้อไฟก็ยิ่งรามไปถ้าเราค่อยๆชักฟืนออกจากเตาไฟค่อยๆลดเชื้อท
ที่เกิดจากการปรุงแต่งไฟก็จะบางลงเบาลงแล้วก็มอดไปในที่สุดเพราะเรารู้จักวางเป็นรู้จักให้อภัยเป็นเจริญเมตตาได้ถึงที่สุดเมตตาทำให้เรานั้นปราศจากความทุกข์ทำให้เขานั้นมีความสุขเพราะเราทำให้เขาและเรานั้นไม่มีเวรต่อกันก็ลองพิจารณาดูโกรธได้เกลียดได้แต่ต้องวางให้เป็นรักได้ชอบได้ก็ต้องอุเบกขาให้เป็นมันเป็นเช่นนั้นเองให้เราลองพิจารณาดูพุทโธพุทโธจนลมหายใจละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนพุทโธเป็นลมหายใจของเราจิตดิ่งนิ่งเฉยสงบอยู่มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมสติรู้อยู่ตลอดเวลาสติรู้ในความสงบที่เกิดขึ้นสติรู้ในกายในปัจจุบันสงบก็รู้มีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นจะค่อยๆเห็นชัดขึ้นเด่นขึ้นในที่สุดกายเวทนาจิตธรรมที่มันเกิดขึ้นมีกายมีเวทนามีสภาวะธรรมที่อยู่ในจิตของเรามันเกิดขึ้นเราค่อยๆเอาสติตามดูตามรู้สิ่งต่างๆช้าๆชัดๆเห็นอยู่กับปัจจุบันพยายามตั้งใจพยายามข่มใจสิ่งต่างๆที่มันผุดขึ้นมาให้ใช้สติพิจารณาในความสงบที่เกิดขึ้นในความรู้สึกเฉยๆที่เกิดขึ้นให้มีสติอยู่ตลอดเวลาสติที่มีพลังตามดูตามรู้สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกายเวทนาธรรมที่มันเกิดขึ้นอยู่กับปัจจุบันตัวรู้มีอยู่ตลอดเวลาอะไรมันเกิดขึ้นก็รู้อะไรที่เป็นการปรุงแต่งอะไรที่เป็นธรรมที่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรที่เป็นอัตเป็นธรรมสติเป็นตัวรู้รู้อยู่ในสิ่งที่เกิดขึ้นให้เรานั้นพยายามตั้งสติดีๆพิจารณาไปช้าๆชัดๆเห็นรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นรู้เห็นในสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปเวทนาทางกายเวทนาทางใจให้อยู่กับปัจจุบัน
เผลอสติไปไม่เป็นไรตั้งใจใหม่ตั้งใจตรงๆตั้งหน้าตรงๆไม่ต้องไปสนใจใครสนใจแต่ใจเจ้าของสนใจแต่ลมหายใจเข้าออกผมขนเล็บฟันหนังเป็นอธิเป็นเบื้องต้นในการพิจารณาดูกายให้อยู่ในกายดูใจให้อยู่ในใจมีสติระลึกรู้กับกายในปัจจุบันมีสติระลึกรู้อยู่ในสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันพุทโธพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธรู้กายเห็นกายในปัจจุบันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นอะไรจะมากระทบเราก็มีสติเป็นตัวรู้อันไหนต้องวางอันไหนต้องเฉยอันไหนต้องพิจารณาให้เราเอาสติกำกับในธรรมที่เกิดขึ้นเหล่านั้นปล่อยได้วางได้ละเป็นมันก็มีความสงบมากขึ้นพิจารณารู้พิจารณาเห็นก็จะเข้าใจเข้าถึงในการประพฤติปฏิบัติเราก็ลองพิจารณาดูช้าๆไม่ต้องรีบอะไรมันผุดขึ้นก็พิจารณาเฉยๆก็พิจารณาในความเฉยในความนิ่งในความสงบในความดิ่งที่มันเกิดขึ้นว่างมันก็มีสิ่งให้เรานั้นพิจารณาได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครเป็นของธรรมชาติพิจารณาไปช้าๆชัดๆทำใจเฉยๆทำใจว่างๆไม่ต้องไปอยากได้ไปอยากมีไม่ต้องไปอยากถึงถึงเวลาเขาก็มาเองเมื่อเรารู้เมื่อเราเห็นปัญญาก็จะเกิดขึ้นเราก็จะมองเห็นโลกตามความเป็นจริงได้อะไรที่เราไปยึดไว้อะไรที่เราไปถือไว้เราก็จะปล่อยละวางได้ในที่สุดเพราะเรามีธรรมะที่เข้าใจในธรรมชาติของสภาวะธรรมที่เป็นอยู่กับปัจจุบันให้เราพิจารณาความไม่เที่ยงเกิดขึ้นเป็นทุกข์ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปบางครั้งเมื่อดับไปมันก็เป็นสุขบางครั้งเมื่อดับไปมันก็เป็นทุกข์หรือแม้แต่ดับไปไม่ใช่ทั้งสุขไม่ใช่ทั้งสุขก็มีเหมือนกันไม่ทุกข์ไม่สุขมันก็เป็นปกติจะสุขหรือจะทุกข์มันก็เป็นปกติเพราะเป็นธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนั้นนี่เองให้เรานั้นลองพิจารณาดีๆมีสติเป็นที่ตั้งตามดูตามรู้สภาวะธรรมต่างๆเวทนาที่มันเกิดขึ้นกับกายของเราก็ดีเวทนาที่มันเกิดขึ้นในใจของเราก็ดีเรามีกายใจเป็นที่ตั้งในปัจจุบันเวทนาที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นปัจจุบันของเราการที่เรามีกายพิจารณากายนั้นเป็นเรื่องดีทำให้เราเห็นในสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันเพราะกายนี้มันไม่นานอีกหน่อยก็ต้องนอนทับซึ่งแผ่นดิน
กลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟรวมกันจึงเป็นกายของเรามีเพียงวิญญาณที่เราสามารถพาไปบุญกุศลที่จะพาไปในที่สุดเราก็จะไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มันไม่มีตัวมีตนเราลองพิจารณาดูดีๆมันเป็นสภาวะที่เป็นปัจจุบันลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้านึกพูดลมหายใจออกนึกโทลมหายใจเข้านึกพูดลมหายใจออกนึกโทพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธตามสภาวะลมหายใจเข้าออกพุทโธตามธรรมชาติของลมหายใจพุทโธให้เป็นธรรมชาติธรรมชาติมีพุทโธอยู่ในใจของเราลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรามีลมหายใจเรามีกายความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นเวทนาสติระลึกรู้เป็นจิตของเราสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นธรรมที่เป็นธรรมชาติกายเวทนาจิตธรรมจึงเป็นสภาวะธรรมที่เป็นอยู่ตามธรรมชาตินั่นเองเราพยายามตั้งใจอดทนอดกลั้นให้มากขึ้นไม่ต้องไปอยากได้อยากมีอยากเป็นต้องรู้จักปล่อยวางละวางสิ่งต่างๆตั้งกายตรงๆตั้งหน้าตรงๆตั้งใจดีๆตั้งใจให้มากเรามีความเพียรมากผลของการประพฤติปฏิบัติก็จะเด่นชัดเห็นชัดได้มากขึ้นเรามีความเพียรน้อยอดทนน้อยการประพฤติปฏิบัติก็ได้ผลน้อยตามไปด้วยเหมือนการลงทุนในสิ่งต่างๆถ้าเราลงทุนด้วยวัตถุดิบที่ไม่ดีลงทุนด้วยกำลังการผลิตที่ไม่เพียงพอผลผลิตที่ได้ก็ไม่มีคุณภาพแต่ถ้าเราลงทุนด้วยวัตถุดิบที่ดีมีกระบวนการผลิตที่ถูกต้องผลผลิตที่ได้ก็จะมีคุณภาพนำไปที่ไหนก็ย่อมมีคุณค่ามีราคาการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันต้องปฏิบัติให้ถูกให้ควรต้องลงทุนให้มากลงทุนให้เต็มกำลังการประพฤติปฏิบัติก็จะได้ผลอย่างจริงขึ้นมาเป็นจริงแท้เป็นจริงที่เป็นธรรมธรรมที่เป็นธรรมชาติธรรมที่เป็นธรรมะนั่นเองลงทุนมากลงทุนถูกวิธีลงทุนเต็มกำลังมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีศรัทธาย่อมได้ผลที่ตามมาเป็นที่พึงพอใจได้นั่นเองได้มากได้น้อยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ได้สิ่งที่ดีๆได้ผลดีนั่นแหละเป็นที่หวังได้ตั้งใจให้มากข่มใจไว้วางใจให้เป็นใจรู้แล้วก็รู้เฉยกระทบก็กำหนดรู้ปรุงแต่งก็กำหนดรู้รู้ละรู้เฉยแล้วก็รู้วางอย
ะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเพราะสุดท้ายก็ต้องปล่อยวางไปในที่สุดยึดไปนานถือไว้นานมันก็หนักวางลงแล้วกายเบาจิตเบาการประพฤติปฏิบัติก็ก้าวหน้าพยายามตั้งใจพยายามพิจารณาสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันฟูฟ่องอยู่ในใจของเราอยู่ในความคิดนึกของเราความมีตัวมีตนความไม่มีตัวมีตนที่มันเกิดขึ้นกับใจของเราให้เราใช้สติปัญญาของเราสติกำหนดรู้เห็นรู้ชัดมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาปัญญาเป็นเบื้องต้นปัญญาที่เกิดจากสัญญาก็มีความจำได้หมายรู้ปัญญาที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติจนชำนิชำนาญก็ดีสิ่งเหล่านี้เมื่อมันเกิดขึ้นเราก็ลองพิจารณาดูอย่างลงไปในสิ่งที่มันผุดขึ้นมาอย่างลงไปในการพิจารณาสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นความรู้สึกคิดเห็นต่างๆก็มีสติเป็นตัวรู้เป็นกรอบไม่ออกนอกกรอบในการประพฤติปฏิบัติไม่ส่งจิตออกไปเป็นการปรุงแต่งไม่ทำให้เกิดสภาวะธรรมที่เป็นคำพุ่งซ่านลำคาญใจขึ้นมาให้เราค่อยพิจารณาไปช้าๆชัดๆสติเป็นสันสติตามดูตามรู้ในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทุกสิ่งในลมหายใจเข้าทุกสิ่งในลมหายใจออกทุกสิ่งที่เป็นธรรมชาติของสภาวะธรรมอย่างที่เรามีเวทนาทางกายมากเราข่มเวทนาข้ามเวทนาด้วยการวางอุเบกขาเวทนานานไปนานไปเวทนาก็คลายไปวางไปวางไปเวทนาก็หายไปในที่สุดไม่มีสุขเวทนาไม่มีทุกขเวทนาหรือแม้แต่อุเบกขาเวทนาก็ไม่เกิดขึ้นเป็นสภาวะธรรมที่เราต้องพิจารณาให้เกิดปัญญาขึ้นมาเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในที่สุดอย่างไรลองพิจารณาดูพิจารณาให้รู้พิจารณาให้เห็นเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นกายเวทนาจิตธรรมทำให้เรารู้เราเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงพยายามตั้งใจอดทนเข้าไว้ความเพียรให้มากขึ้นตั้งสติดีๆตั้งกายตั้งตรงจะเผลอหลับเผลอส่งจิตออกนอกเผลอเคลื่อนไหวกายก็ไม่เป็นไรเราอโหสิกรรมให้กับการประพฤติปฏิบัติของเราเพราะเราทำให้คนอื่นได้เราก็ต้องทำให้กับตัวของเราได้ให้อภัยต่อการพลั้งเผลอของเราแล้วก็เริ่มลงมือประพฤติปฏิบัติใหม่นั่นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติที่มีความมุ่งมั่นแน่วแน่ถ้าเราเผลอไปพลาดไปเราไม่แก้ไข
นั่งเมื่อไหร่ก็หลับนั่งเมื่อไหร่ก็สับนั่งเมื่อไหร่ก็ฟุ้งซ่านคุมสติไม่อยู่ทำไปทำไปจนกลายเป็นนิสัยสุดท้ายเราก็เกิดความคลายวางเลิกละต่อการประพฤติปฏิบัติไปเพราะเราขาดกำลังใจในการพิจารณากำลังใจที่เกิดจากความเพียรความอดทนทำได้เห็นได้ก็เกิดกำลังขึ้นมาเหมือนเราปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้แม้เราจะได้ผลที่ไม่ได้ขนาดตามที่เราต้องการเราต้องการผลที่ใหญ่กว่าสมบูรณ์กว่าแต่ต้นไม้ที่เราปลูกพรวนดินรดน้ำเอาใจใส่ทุกวันออกผลที่เล็กกว่าน้อยกว่าไม่สมกับแบบที่เราตั้งใจแต่ก็เป็นกำลังใจให้เรานั้นได้รู้ได้เห็นว่าการประพฤติปฏิบัติของเรานั้นมันได้ผลอย่างไรทำให้เราเร่งปรับปรุงแก้ไขต่อการประพฤติปฏิบัติในครั้งต่อไปได้ให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งเราก็จะรู้ในการวิธีรดน้ำพรวนดินบำรุงต้นไม้ต้นนี้เมื่อมันออกดอกออกผลครั้งต่อไปมันก็ได้ดอกได้ผลที่สมบูรณ์มากขึ้นเพราะเรามีปัญญามีความเพียรมีศรัทธาต่อการประพฤติปฏิบัติมีกำลังใจในการเห็นผลของการประพฤติปฏิบัติความหดหู่ท้อถอยก็จะค่อยๆถอยไปจากตัวของเราหายไปจากใจของเราในที่สุดเพราะเรามีความเพียรมีความอดทนรู้จักใช้ปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อการประพฤติปฏิบัติมีสติรู้เห็นเข้าใจในผลต่างๆที่เกิดขึ้นกายเวทนาจิตธรรมมันก็เป็นอย่างนี้นี่เองเห็นได้รู้ได้เข้าใจได้ถ้าเราตั้งใจจริงๆลมหายใจเข้าลมหายใจออกโธพุทโธตามลมหายใจเข้าออกทำให้เป็นธรรมชาติทำให้เป็นปกติปกติอยู่กับปัจจุบันรู้ชัดเห็นชัดอยู่ในลมหายใจเข้าออกรู้ชัดเห็นชัดในสภาวะที่เป็นปัจจุบันของเราเอาละการประพฤติปฏิบัติในช่วงนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาเมื่อเราทำความเข้าใจในสภาวะธรรมในปัจจุบันให้เรานั้นพิจารณาในสภาวะในปัจจุบันของเราเห็นชัดรู้ในสภาวะที่เป็นปัจจุบันค่อยๆถอนจิตของเราขึ้นมาให้อยู่กับกายของเราในปัจจุบันพิจารณาเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นเวทนาทางใจที่เกิดขึ้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันพิจารณาชัดๆมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรความรู้สึกนึกคิดสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นมีลักษณะอย่างใดพ
พิจารณาในปัจจุบันแล้วก็ย้อนกลับไปตอนที่เราเริ่มลงมือประพฤติปฏิบัติเมื่อต้นชั่วโมงในขณะนั้นสภาวะธรรมที่เป็นตัวเป็นตนของเรานั้นมีลักษณะอย่างใดเวทนาทางกายเวทนาทางใจมีความเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบันอย่างไรบ้างมีการพัฒนาขึ้นพัฒนาลงอย่างไรให้เราพิจารณาเอาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เรานั้นได้มีโอกาสพัฒนาการประพฤติปฏิบัติของเราให้รู้ให้เห็นให้เข้าถึงในธรรมที่พระพุทธองค์นั้นส่งวางแนวทางไว้แล้วทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางบนหัวเข่าด้านขวาตั้งกายตรงๆค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายมาวางบนหัวเข่าด้านซ้ายพิจารณาสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนอิริยาบถเคลื่อนไหวกายของเราเวทนาทางกายเวทนาทางใจที่มันเกิดขึ้นค่อยๆเคลื่อนมือทั้งสองข้างมาประกบลูกดอกบัวตูมที่กลางหน้าอกของเราเห็นกายเปลี่ยนอิริยาบถเห็นกายเคลื่อนไหวชัดเจนในปัจจุบันน้อมระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาตั้งสัจจะที่ฐานบารมีของเราให้เรานั้นได้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติจนเข้าถึงมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งในที่สุดน้อมระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบิดพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชินีตลอดทั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงตลอดทั้งพระองค์สาธุวงศ์ทุกพระองค์ขอทุกๆพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอุทิศบุญกุศลให้กับบรรดาเจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ญาติเพตาเพื่อนสนิทมิตรสหายผู้มีอุปการะคุณต่อเราทั้งเก่าและใหม่หรือสิ่งใดๆซึ่งต้องการบุญกุศลอยู่ไม่ว่าเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ก็ตามให้เขาได้รับบุญกุศลหนูร่วมอนุโมทนาบุญที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาแผ่เมตตาแบบอภิปัญญาทุกครั้งในการประพฤติปฏิบัติทำบุญทำกุศลจากนั้นยกมือขึ้นจรดหน้าผากช้าๆใครจากสมาธิลืมตาขึ้นมาเตรียมตัวแผ่เมตตาด้วยวาจาอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตังสัตตังหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนนะครับที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาอ่ะนั่งตามสบายผ่อนคลายอิริยาบถก็เป็นอีกวันพระหนึ่งที่เรานั้นได้มีโอกาสในการสมาทานศีลอุโบสถทางบ้านก็ส
สมาทานที่บ้านเพราะว่าโดยสภาวะโควิดเราก็ทำบ้านให้เป็นวัดเพราะวัดจริงๆแล้วก็อยู่ที่ใจของเราการที่เรามาตั้งใจทำบุญทำกุศลก็เป็นเรื่องดีเพราะจริงๆแล้วมนุษย์เราก็เกิดมาถ้าพูดกันตรงๆก็เกิดมาด้วยบุญพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเคยพูดไว้อาตมาฟังสมัยเป็นพระใหม่ๆท่านพูดแล้วก็ทำให้อาตมารู้สึกว่าบุญนั้นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของเราท่านบอกว่าบุญก็คือความสบายใจเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำอะไรแล้วเกิดความสบายใจขึ้นมาไม่มีความหวาดระแวงไม่มีความวิตกกังวลไม่ทำให้จิตใจนั้นห่อเหี่ยวเป็นความสบายใจที่เป็นความสบายใจจริงๆมันก็เป็นบุญเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นอะไรแล้วทำอะไรแล้วมันเกิดความสบายใจอาตมาก็เชื่อว่าสิ่งที่หลวงพ่อท่านพูดอยู่มันก็จริงๆบุญก็คือความสบายใจมนุษย์เราเกิดมานั้นมันก็มีความทุกข์ทุกตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่เกิดทุกเกิดกับบุพการีของเราเกิดกับพ่อแม่ของเราแต่เมื่อเราเกิดมาแล้วมันก็เป็นบุญของเราเพราะเราได้รับความรักความรู้สึกดีๆจากพ่อแม่ของเราพระพุทธองค์นั้นทรงประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะในพระชาติสุดท้ายเป็นพระโพธิสัตว์เกิดมาด้วยบุญที่พระองค์นั้นทรงสะสมมาด้วยตัวของพระองค์เองเราจะเห็นว่าบุญกุศลต่างๆมันต้องทำด้วยตัวของเราเองพระพุทธองค์นั้นทรงเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่าบุญนั้นต้องทำด้วยตัวของเราเองจึงจะติดตามตัวเราไปทุกๆที่ทุกๆแห่งเมื่อเราตายไปแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารก็หายไปเหลือแต่วิญญาณที่มีแต่บุญกุศลนำพาไปที่ไหนไปเกิดอย่างไรก็ด้วยบุญกุศลนั่นเองพระพุทธองค์นั้นทรงประสูติในพระชาติสุดท้ายเป็นเจ้าชายสิทธัตถะประสูติแล้วนำความรู้สึกอิ่มเอมมาสู่ทั้งพระราชบิดาพระราชมารดาพระราชมารดานั้นตั้งแต่ทรงพระครรภ์ก็ทรงฝันเห็นถึงช้างที่นำดอกบัวมาให้พระนางรับดอกบัวมาด้วยความอิ่มเอมใจรู้ว่าตนเองนั้นตั้งครรภ์พระนางก็เสริมสร้างบุญกุศลด้วยการตั้งใจสมาทานศีลที่เป็นพรหมจรรย์กับตัวของพระนางเองตัวเสด็จพ่อเองพระเจ้าสุทโธทนะก็ทรงยินดีที่ภรรยานั้นตั้งครรภ์ยังไม่พอแต่ภรรยานั้นสมาทานศีลพรหมจรรย์ตัวเสด็จพ่อก็ได้บุญด้วยเพราะเป็นอนุโมทนาพระนางก็ได้บุญถือพรหมจรรย์จนเมื่อคลอดเป็นเจ้าชายขึ้นมาออกจากครรภ์มารดาก็ทรงแสดงสิ่งที่เป็นความปิติทรงกล่าววาจาที่ทำให้พระราชมารดานั้นเกิดความอิ่มเอิบขึ้นมาสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือพระองค์นั้นทรงนำบุญของพระองค์เองมาทำให้คนอื่นเกิดอิ่มเอมในบุญของพระองค์เกิดมาแล้วไม่นาน7 วันพระราชมารดาก็สวรรคตบางคนถ้าไม่เข้าใจในศาสนาก็เข้าใจว่าเจ้าชายสิทธัตถะประสูติมาทำให้พระราชมารดานั้นสวรรคตแต่ถ้าเราพิจารณาดีๆพระราชมารดานั้นเมื่อสวรรคตไปแล้วจุติอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตภพภูมิสูงขึ้นสูงจากมนุษย์สมบัติกลายเป็นอยู่ในภพภูมิที่สูงขึ้นพระองค์นำบุญมาให้ทั้ง
พระราชมารดาพระราชบิดาเองเมื่อประสูติได้5วันฤาษีที่เป็นที่นับถือก็มาเยี่ยมมาชมบารมีของพระราชโอรสอาจารย์มาดูลูกของลูกศิษย์แล้วก็ชมว่าลูกชายของลูกศิษย์เนี่ยเป็นผู้มีบุญญาธิการต้องเป็นศาสดาเอกของโลกแน่ๆขนาดเอาเท้าของพระราชโอรสลูกของลูกศิษย์แตะที่หน้าผากของตัวเองโยมลองนึกดูสิว่าอะไรก็ตามที่เราทำให้ผู้ที่มีพระคุณต่อเราพระอาจารย์ของเราเกิดความอิ่มเอมใจครูบาอาจารย์เราเกิดความสุขเราย่อมได้บุญตรงนั้นไปด้วยพระองค์ทรงทำให้พระราชบิดานั้นแสดงความกตัญญูกตวิธิตาต่อพระอาจารย์ทำให้พระอาจารย์นั้นเกิดความอิ่มเอมใจฤาษีนั้นยิ้มอย่างมีความสุขเอาเท้าของพระกุมารน้อยแตะที่หน้าผากว่าได้สัมผัสผู้มีบุญแล้วเมื่อพระองค์ทรงพระชนมายุ 7,000 ษาพระราชบิดาไปปฏิบัติกิจของพระราชาพิธีแรกนาขวัญพระองค์นั่งสงบนิ่งไม่เป็นภาระของพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงไปเล่นพระสหายไปเล่นพระองค์นั่งเฉยๆพิจารณาสิ่งที่เป็นธรรมชาติพิจารณาลมหายใจเข้าพิจารณาลมหายใจออกอย่างที่เราเรียกว่าหลักอานาปานสติพิจารณาเฉยๆจิตสงบจนกระทั่งเทวดาอยากได้บุญต้นไม้ที่ไปนั่งอยู่มีเทวดาคอยปกปักรักษาอยู่เรียกว่าลุกขเทวดาลุกขเทวดาดาบได้บุญกลัวแสงแดดจะทำให้พระกุมารนั้นระคายพระวรกายจิตจะไม่เป็นสมาธิก็ทำร่มเงาให้อยู่ตรงนั้นแม้จะบ่ายคล้อยอย่างไรก็ทำให้มีร่มเงาพระราชบิดาเสด็จกลับมาเห็นพระราชกุมารนั่งสงบนิ่งเงาไม้ไม่เป็นไปตามธรรมชาติก็เข้าใจว่าโอ้ลูกเราเนี่ยมีบุญจริงๆถึงขนาดก้มลงกราบลูกชายตัวเองเพราะเชื่อว่าลูกนั้นเป็นผู้มีบุญแม้ขนาดว่าเจ้าชายสิทธัตถะออกไปบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ออกจากพระราชวังไปเป็นนักบวชไปทรมานพระวรกายอยู่ถึง6ปีมีอยู่ครั้งหนึ่งอดอาหารจนสลบไปสลบไปแล้วเทวดาเอาข่าวมาบอกพระเจ้าสุทโธทนะว่าบัดนี้ราชกุมารของท่านที่ออกไปบวชเป็นนักบวชบำเพ็ญบารมีอยู่บัดนี้ได้ถึงแก่ชีวิตแล้วความเป็นพ่อคนมาแจ้งข่าวเป็นเทวดาเลยนะไม่ใช่คนธรรมดาเทวดามาบอกว่าลูกตายแล้วถ้าไม่เชื่อในบุญพ่อก็คงจะสติแตกโศกเศร้าเสียใจไปแต่พระเจ้าสุทโธทนะมีสติรู้ว่าลูกชายตัวเองนั้นถ้าไม่ได้เป็นจอมจักรพรรดิก็ต้องเป็นศาสดาเอกของโลกบัดนี้ลูกชายของเราเลือกที่จะเป็นศาสดาเอกของโลกเลือกที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นที่เทวดาเห็นนั่นไม่ใช่ศพแต่เป็นแค่สลบไปนั่นเองพระเจ้าสุทโธทนะเชื่ออย่างนั้นจึงตอบกับเทวดาว่านี่แหละท่านเทวดาที่ท่านเห็นน่ะพระโพธิสัตว์แค่สลบไปเทวดาบอกได้อย่างไรเราเห็นกับตาท่านไม่ได้เห็นนี่แต่ท่านมีศรัทธาพระเจ้าสุทโธทนะบอกว่าเรามีศรัทธาต่อลูกชายของเราลูกชายของเรานั้นเราเลี้ยงมากับมือเติบโตมาอย่างไรฝึกฝนมาอย่างไรเรารู้มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจทำแล้วต้องทำให้สำเร็จอย่างไรเสียถึงเวลาต้องได้เป็นศาสดาเอกแน่นอนเรามีศรัทธาต่อบุญกุศลของลูกชาย
ซึ่งก็จริงไม่นานพระโพธิสัตว์สิทธัตถะก็ได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของพวกเรานั่นเองเพราะนั้นการที่เรามาประพฤติปฏิบัติเพราะเราเชื่อในบุญกุศลบุญกุศลที่เกิดจากศรัทธาของเราทำอย่างไรจะมีศรัทธามากขึ้นศรัทธาที่แนบแน่นศรัทธาที่มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่ว่าภัยอะไรมาถึงตัวของเราเราก็ยังมีศรัทธาเชื่อในบุญในกุศลเราไม่ได้คลายไปเพราะความกลัวแต่เราเปลี่ยนความกลัวเป็นบุญกุศลแน่นอนความตายมันคืบคลานมาเรื่อยๆบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปก่อนหรือคนข้างๆจะไปก่อนแต่เรามีความเชื่อที่ว่าเราไปเมื่อไหร่เราก็พร้อมเพราะเราเชื่อในบุญกุศลที่เราทำชาตินี้เราไม่ได้ชาติหน้าเราก็ได้แต่ขอให้เรานั้นทำให้เต็มกำลังการที่เรามาประพฤติปฏิบัติทุกครั้งเราตั้งสัจจอธิษฐานด้วยการสมาทานศีลสมาทานวิรัติงดเว้นสิ่งต่างๆเป็นการฝึกสติของเราเราอาจจะเผลอครั้งนี้ครั้งหน้าเราอาจจะไม่เผลอเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมชาติเหมือนกับเราเจอคู่แข่งที่เก่งกว่าเราไปสู้กับเขาเราก็แพ้เพราะเราอ่อนแอกว่าแต่เมื่อเราแพ้แล้วเรามีความตั้งใจจะเอาชนะให้ได้เราก็กลับมาฝึกฝนใหม่แล้วก็ไปสู้ใหม่สู้แล้วก็แพ้อีกแต่แพ้น้อยกว่าคราวที่แล้วครั้งนั้นยับเยินครั้งนี้น้อยลงไปอีกนิดนึงแพ้แล้วไม่เป็นไรกลับมาฝึกฝนใหม่กลับมาเติมทักษะในการประพฤติปฏิบัติใหม่แล้วก็ไปสู้ใหม่สู้ครั้งนี้ก็แพ้เหมือนกันอีกแต่เกือบจะชนะกลับมาใหม่เรายังมีศรัทธาต่อตัวของเรามีศรัทธาต่อการประพฤติปฏิบัติของเราครั้งที่4ไปสู้เราเสมอไม่ได้ชนะแต่เสมอทำให้เราเห็นว่าการที่เรานั้นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆรู้จักให้กำลังใจตัวเราเองรู้จักเสริมสร้างศรัทธาของเรารู้จักในการปรับปรุงแก้ไขตัวของเราเองเราก็สามารถชนะอุปสรรคต่างๆไปได้นิวรณ์5ที่เรามาประพฤติปฏิบัติทุกครั้งต้องเจอถึงเราจะไม่ปฏิบัติเราก็ต้องเจออยู่ดีกามฉันทะพยาปาทะถีนมิทะวิจิกิจฉาศีลัตตปามาสสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติอยู่ในตัวของเราถ้าเราเชื่อว่าบุญมีจริงเราก็มาทำให้บุญนั้นมันเกิดขึ้นกับตัวของเรายิ่งมีบุญมากมีศรัทธามากมีวิริยะความเพียรมีขันติความอดทนมีสัจจะอธิษฐานสร้างขึ้นมาเรื่อยๆสุดท้ายเมื่อการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเราก็สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างราบคาบคู่ต่อสู้เองก็เห็นในความมุ่งมั่นของเราเห็นในกำลังใจของเราเมื่อเขาแพ้เราเขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนเราเหมือนตอนที่พระพุทธองค์นั้นทรงบำเพ็ญบารมีในคืนสุดท้ายก่อนที่จะสำเร็จอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพญามารได้เข้ามาต่อสู้ได้เข้ามาเสกได้เข้ามาขัดขวางด้วยวิธีต่างๆนานาพระโพธิสัตว์นั้นอยู่พระองค์เดียวบรรดาเหล่าเทวดาทั้งหลายที่มาห้อมล้อมอยู่ในคืนนั้นคืนวันเพ็ญเดือน6นั้นต่างก็ถอยไปหมดเพราะฤทธิ์ของพญามารนั้นมีมากบรรดาบริวารก็น่ากลัวเทวดาก็ถอยไปหมดพระองค์อยู่องค์เดียวพระองค์ทรงนึกถึงบารมี10ทัศน์แค่ประการเดียวก็คือทานบารมีในพระชาติสุดท้ายที่พระองค์ลงเกิดเป็นพระเวสสันดร นั่นเองพระองค์ทรงคิดว่าพญามารมาต่อสู้กับเราเราไม่มีอะไรที่จะต่อสู้กับพญามารนอกจากบารมีที่เรานั้นสะสมมาเสียสงไขแสนกำไรกับในชาติสุดท้ายเราเกิดเป็นพระเวสสันดรมันเป็นทานบารมีอย่างที่ไม่มีที่สุดใครเนาะจะเป็นพยานให้กับเราได้ว่าเรานั้น
ทำบารมีอย่างล้นเหลือล้นหลามปรากฏว่าอย่างที่โยมเห็นพระแม่ธรณีพระแม่ธรณีก็คือพื้นดินเทวดาที่ดูแลพื้นดินพื้นพิภพที่พระองค์ทรงหยาดน้ำลงไปในครั้นที่ทำทานนึกละอายว่าถ้าเราไม่ออกไปแสดงตัวเป็นพยานในการสร้างบารมีของพระองค์พระองค์ก็จะทรงพ่ายแพ้ต่อพญามารได้พระแม่ธรณีจึงคืนน้ำที่พระองค์ทรงหยาดลงไปในพื้นธรณีในขณะที่ทำทานบารมีนั้นจนท่วมบรรดาพญามารไปช้างนาลายกลิ่งยังต้องลอยน้ำไปเลยจนพญามารต้องพ่ายแพ้ไปกลับไปสู่วิมานของตนเองพญามารพ่ายแพ้ต่อทานบารมีของพระพุทธองค์กลับไม่โกรธกลับสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระโพธิสัตว์ทำบุญอะไรพระแม่ธรณีถึงได้บีบน้ำนั้นท่วมท้นจนเราอยู่ไม่ได้พระพุทธองค์ก็ทรงเมตตาตอบว่าพญามารบารมีที่เราแสดงเนี่ยแค่1 ใน 10เท่านั้นทัศบารมีที่เราบำเพ็ญมานั้นมากมายนี่แค่ทานบารมีอย่างเดียวพญามารก็ยังถามว่าแล้วบารมีตรงนี้ท่านได้แต่ใดมาพระโพธิสัตว์ก็ตอบอีกว่าเราทำด้วยตัวของเราเองเราเริ่มสะสมตั้งแต่ตั้งใจจะมาเป็นพระพุทธเจ้าในครั้นสมัยเป็นสุเมธดาบสตั้งใจแล้วก็ทำมาเรื่อยๆสะสมมาเรื่อยๆพญามารเองก็สามารถทำได้ฤทธิ์ของพญามารเมื่อหมดวาระพญามารก็ต้องไปจุติในภพภูมิอื่นแต่บารมีของเราตามไปเรื่อยเพราะฉะนั้นพญามารถ้าอยากเก่งเหมือนเราอยากได้แบบเราต้องค่อยๆทำปรากฏพญามารที่ตอนแรกเป็นศัตรูเลยทำตามพระโพธิสัตว์ด้วยการตั้งใจทำบารมีสิทธัตสุดท้ายในอนาคตการพญามารก็จะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งนี่คือสิ่งที่เราเห็นว่าผู้ตรงนั้นทรงใช้บุญบารมีของพระองค์เองเป็นสักขีพยานให้เกิดพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อในบุญกุศลให้เราทำไปเรื่อยๆได้บ้างไม่ได้บ้างแพ้บ้างชนะบ้างแต่อย่าไปหลงกับชัยชนะอย่าไปท้อแท้ต่อความพ่ายแพ้เปลี่ยนสิ่งเหล่านี้เป็นศรัทธาขึ้นมาตราบใดที่เรายังมีศรัทธาต่อการประพฤติปฏิบัติศรัทธาต่อพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์อาตมาเชื่อว่าญาติโยมทุกคนทั้งที่นี้และที่บ้านที่ฟังอยู่ดูอยู่ก็สามารถทำให้ถึงซึ่งพระนิพพานได้พระพุทธองค์นั้นทรงบอกแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกๆคนทำได้มนุษย์เทวดาทุกภพทุกชาติทำได้ทรงไปโปรดพุทธมารดาที่เป็นเทวดาจนสามารถเข้าสู่กระแสพระนิพพานได้แสดงให้เห็นว่าทุกภพทุกภูมิทำได้แต่มนุษย์สมบัติภูมิมนุษย์นี่แหละทำง่ายที่สุดเพราะสามารถให้ทานได้สามารถรักษาศีลได้สามารถเจริญภาวนาได้ทานศีลภาวนาคำสามคำง่ายๆสบายๆแต่ทำจริงๆยากการให้ทานให้อย่างไรถึงเป็นทานที่ละเอียดศีลรักษาอย่างไรจึงศีลกลับมารักษาเราภาวนาอย่างไรจึงเกิดปัญญาจึงเป็นปัญญาที่สูงเป็นปัญญาที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเพราะนั้นวันนี้ลองพิสูจน์ศรัทธาตัวของเราศรัทธาที่อยู่ในใจของเราบุญกุศลที่ญาติโยมได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาอาตมาก็ขออนุโมทนาบุญบุญเหล่านี้จงเป็นพลวะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้โยมทุกคนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญเข้าถึงมรรค4ผล4พระนิพพานอย่างโดยเร็วพันทุกคนทุกท่านเทอญ